ถามกลับไปในใจนะแค่ถามตรงอะเนาะคงจะใช้คำว่ามีอะไรบ้างที่ลุงหงอกไม่รู้ประมาณนั้นครับคล้ายๆว่าเขาติดตามมาเขาบอกว่ารู้หมดแล้วมีอะไรบ้างที่ลุงหงอกไม่รู้เนี่ยถ้าถามตรงนะแต่เป็นคนที่มีปัญญาถามอย่างนี้ก็เลยใช้ว่ามีอะไรบ้างที่เราไม่รู้มันก็แทงลุงทีเนี้ยยังไงต้องเป็นคำนี้แน่ว่ามีอะไรที่ลุงหงอกไม่รู้อีกล่ะอย่างนี้เป็นต้นนะครับลุงก็เปิดเท่าความเดิมกันเยอะแยะเลยนะครับคืนวันนั้นจะเป็นคืนวันที่20ยังไงนะฮะในลุงหงอกที่ก๊อก12นั่นนะครับที่มีการไลฟ์สดกันนะครับนะลองไปตามเอากันแล้วกันนะเนื้อหาเป็นยังไงแบบไหนเอาล่ะจากตรงนั้นประมวลเสร็จสรรพแล้วในเนื้อหาก็บอกแล้วว่าวันที่22มกราเนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นเป็นเรื่องเป็นราวซะหน่อยนะเพราะฉะนั้นการถ่ายทำตั้งแต่เดินทางมาจากโน่นนะสถานที่ก็คือเส้นรอบวงของวงกลมก็แล้วกัน22หาร7 22ส่วน7ใครหารลงตัวเราบอกกันนะสิ่งที่ลุงพูดจะพูดต่อไปนี้ถ้าใครก็ตามที่ตั้งเลข7ไอ้22ไว้หารด้วย7ลงตัวจึงจะรู้จึงจะเข้าใจลุงแบบ 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์ถ้าไม่ลงตัวไม่มีทางรู้ได้หรอกครับว่าลุงคือใครประมาณนั้นอะไรมันจะปานนั่นไอ้ลุงฮะนะรอกันหยอกล้อกันครับเพราะว่าเราเชิดชูบูชาวิชาคณิตศาสตร์มาตั้งไม่รู้นานเท่าไหร่ทุกวันนี้การอธิบายเนื้อหาสาระของวิทยาศาสตร์ที่เขาค้นคว้าตรงวิจัยแต่ก็ผ่านกระบวนการของคณิตศาสตร์หมดเขาเรียกว่าอะไรล่ะถ้าเป็นวิทยาศาสตร์เนาะสาขาฟิสิกส์ก็แล้วกันเขาเรียกว่าอะไรล่ะนักทฤษฎีอย่างเงี้ยดีกว่าทฤษฎีใช่ไหมนักฟิสิกส์ทฤษฎีโอเคไหมแปลว่าคำว่าทฤษฎีหมายความว่าได้แต่คิดพูดเขียนคิดพูดเขียนนั่นคือทฤษฎีเช่นไอน์สไตน์อย่างเงี้ยอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นี่ครับเขาก็สร้างสมการใหญ่โตขึ้นมามากมายก่ายกอง e เท่ากับ mc ยกกำลัง2เขาก็มาจากคำว่าคิดพูดเขียนจนกระทั่งมาเป็นสมการบรรลือโลกไปนะครับมันก็เกิดสิ่งต่างๆขึ้นมาในโลกเยอะพัฒนาการจะเป็นระเบิดปรมาณูระเบิดนิวเคลียร์ทุกวันนี้นะครับที่มันวุ่นวายกายกองตรงนั้นนะครับก็มีคนกลุ่มหนึ่งนะฮะช่วยชูบูชาไอน์สไตน์มาตลอดแต่ทางฝั่งลุงนี่ลุงบอกนะไม่รู้จุดไหนนะสำหรับลุงนะหัวใจของนักฟิสิกส์ที่หัวใจลุงอยู่มีอยู่3 4ผู้คนต่อไปนี้ขออนุญาตกันแล้วกันนะว่าหนึ่งแล้วฮะจะเริ่มต้นมาจากนิวตันครับผมนะนิวตันเป็นผู้ที่พูดถึงแรงโน้มถ่วงของสิ่งของอยู่บนโลกนะและกล่าวถึงแรงโน้มถ่วงของโลกแต่ก็ไม่สามารถที่จะหาทฤษฎีมาได้มันมายังไงแบบไหนนะนั่นก็คือเรื่องนี้เรื่องใหญ่เรื่องหลักของนิวตันนะครับเอาล่ะผ่านไปคนที่สองก็คือรัตเทอร์ฟอร์ดรัตเทอร์ฟอร์ดเขาบอกว่าในนิวเคลียสมีพลังงานมากมายมหาศาลถึง 99% บางโอกาสเขาไปพูดที่ไหนก็ไม่ทราบหรอกครับ 99.99 กว่า 99% ลุงออกก็มาเติมซะในตรงนั้นในนิวเคลียสมีพลังงานมากมายมหาศาล 100% เกินอีกต่างหากก็แปลว่าลุง9เกินกว่ารัตเทอร์ฟอร์ดเป็น19กันแล้วของลุง 100% เกินต่างหาก29สิเพราะของลุงมัน 100% ของเขาเป็น 99.99% กันแล้วกันอย่างเงี้ยลุงจาก9ตอนนี้เกินกว่า19ไอ้ที่มันเกินต่างหากที่เนี่ยไม่รู้ว่ากี่ร้อยเก้าที่เนี่ยครับไอ้ตรงนั้นนะครับมันก็ถึงบอกว่าลุงจะคิดในสิ่งที่ไม่มีใครคิดหรือคิดไม่ได้ประมาณนั้นนะครับ